หลักการหรือข้อคิดหรือคติเตือนใจที่เราเอาไว้บอกตัวเองในการเขียนมีไหมคะหมายถึงยังไงก็อาจจะเป็นข้อคิดอะไรก็ได้ที่ทำให้เราเป็นหลักยึดแล้วทำให้เรายังมีงานเขียนที่ดีๆออกมาอยู่เรื่อยหลักยึดก็เขียนให้คนอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วได้อะไรหนึ่งอย่างไม่ต้องเยอะได้อะไรหนึ่งอย่างที่ practical อ่ะคนอ่านแล้วเขาเออนี่ work ใช้งานได้เข้าใจหรืออ่านแล้วมีมุมมองทัศนคติดีเป้าหมายทีเป้าหมายสุดท้ายของงานเขียนอาจารย์จินตนาการหรือว่าคิดไปยังไงครับตอนนี้เขียนงานมาสักระดับนึงแล้วเป้าหมายสุดท้ายที่อยากเขียนในระยะยาวเหรอใช่เป้าหมายสุดท้ายไม่มีอ่ะมันเขียนไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆเขียนมีตาพระทีมีคนอ่านก็เขียนไปเป้าหมายสุดท้ายมันเป็นยังคืออยากมุดอยากจะเห็นตอนนี้อาจารย์เขียนอยู่กลุ่มเดียวแต่เป้าหมายสุดท้ายจะบอกว่าอยากให้งานเขียนที่ออกไปวงกว้างกว่านี้หรือจะเขียนเรื่องอะไรที่เราอยากจะเขียนแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้เขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่มีเป้าหมายเรื่องการเขียนผมคิดว่าเขียนในสิ่งที่ทำในสิ่งที่เขียนกับกลุ่มที่เราคือผมเป็น maximizer เราเชี่ยวชาญอยู่กลุ่มไหนแล้วก็อยากกลุ่มนั้นเนี่ยบางทีเราก็คิดนะมันน่าจะมีคนอ่านเป็นล้านๆอะไรไม่ทั่วที่มันใช่ไหมมันใช่ไหมงานเขียนเราอาจจะไม่ใช่นั้นเพราะว่าเพราะคนมันความแตกต่างใช่ไหมเราจะเขียนยังไงให้คน60 ล้านคนอ่านแล้วได้เรียนรู้ไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จุดแข็งของเรามีคนทำอย่างนั้นได้ดีกว่าใช่ไหมคุณหนุ่มเมืองจันทร์เขาจะทำอย่างนั้นได้ดีกว่าเราอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อเราทำอย่างนี้ได้ดีกว่าเขาเราก็ทำอย่างนี้ให้มันเป็นเลิศทำไมจะไปทำอย่างนั้นต้องไปเริ่มต้นใหม่อีก10 กว่าปีถึงมาเก่งเท่าเขาเนี่ยมันก็สู้เราโฟกัสอย่างนี้ให้มันไปดีกว่าที่ฟังเหมือนอาจารย์อยากให้เป็นหนังสือไม่แน่ใจนะคะอยากให้เป็นหนังสือที่เป็นเล่มหนึ่งที่คนต่างชาติผู้บริหารต่างชาติต้องมีบนโต๊ะอย่างนี้แต่ถือว่าเป็นอันนี้มันเป็นแล้วไหมเป็นแล้วใช่ไหมคะหนังสือ Bridging the Gap เนี่ยมันก็ไปถึงตรงนั้นแล้วไม่ได้มีเป้าหมายทะเยอทะยานเรื่องการเขียนอะไรแล้วคนได้ประโยชน์แต่ผมคิดว่าย้อนกลับมาอย่างผมงานหลักของเราคือโค้ชผู้บริหารดังนั้นเนี่ยทำยังไงเลยพัฒนาเรื่องโค้ชให้มันเก่งขึ้นเขียนก็เป็นทักษะเสริมอะเพียงแต่ว่ามันก็เราก็เริ่มเห็นกับการเขียนดีมันก็มีผลกับอาชีพเราแต่ว่าถ้าไปมุ่งเขียนมากเกินไปนะงานโค้ชเราอาจจะตกจะให้นิยามอะค่ะของโค้ชเก่งศักดิ์ในฐานะนักเขียนคิดว่าจะให้นิยามยังไงนิยามของคำว่าอะไรของตัวเองค่ะนะคนเขียนก็เป็นคนเขียนที่เป็นเขียนที่ให้ลาเบลตัวเองค่ะใช่ก็เป็นคนเขียนที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายได้แง่คิดที่ประยุกต์ได้มีเทคเอาเวผมเชื่อเรื่องเทคเอาเวว่าถ้าคนเขาได้อะไรไปบางสิ่งบางอย่างถ้าเราอ่านดูแล้วโอ้โหคอลัมน์นี้ตกลงอ่านมา10 นาทีไม่ได้อะไรเลย อันนั้นก็แสดงว่าไม่สักเซสอะความจะอ่านมาแล้วโอ้มีหลายประเด็นหลายประเด็นนี้ก็ดีแต่ผมก็หลายประเด็นผมจะไม่ค่อยสบายใจ มันควรจะประเด็นเดียวใช่ไหมก็ได้อะไรไปอย่างน้อยประเด็นหนึ่งก็มันบทความนึง800 คำจะเอาอะไรมากมายเยอะเกินไปนี่เขาไม่น่าจะได้ครับมีคำถามหนึ่งคืออาจจะคือเกณฑ์ตัดสินนะคะเวลาอาจารย์อ่านบทความหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะของอาจารย์ของตัวเองหรือของคนอื่นก็ตามมีเกณฑ์ตัดสินยังไงว่าบทความที่น่าสนใจดี
จะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินในการอ่านกว้างอันนี้พูดถึงของเราหรือของคนอื่นของเราและของคนอื่นนะครับในเรื่องของเราปัจจัยเกณฑ์ตัดสินของผมบอกว่าถ้าดีก็คือถ้าอ่านด้วยตัวเองดีเนี่ยก็คือกลับไปอ่านใหม่แล้วมันดีจริงๆแล้วรู้สึกว่าดีแล้วก็มันร้อยเรียงออกมาได้สละสลวยคล้องจองแล้วนำไปสู่คือดีของผมเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยอินทริกอะเปิดเรื่องมาโอ้โหมันน่าอ่านตามว่าจั่วหัวมาปึ้งน่าติดตามใช่ไหมอย่างคอลัมน์ที่จะลงวันจันทร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นหนึ่งในคอลัมน์ที่น่าจะดีน่าจะมีคนเวียนเยอะเพราะว่าผมเขียนเรื่องการลาออกอย่างมืออาชีพใช่ไหมแล้วจั่วหัวมาบอกว่าเรื่องการลาออกอย่างมืออาชีพเนี่ยไม่เคยมีใครเขียนแล้วก็ไม่เคยมีใครสอนนี่อินทริกเริ่มต้นนี้น่าจะอินทริกเราหลังจากนั้นข้างในพออ่านไปแล้วคนก็ทักใช่วะนะอันที่หนึ่งเลยต้องหาคนมาแทนเราก่อนตั้งแต่วันแรกที่ทำงานนะคิดเรื่องลาออกตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้วไม่เห็นมีใครสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมนี่ make sense นะเรา make sense ดีสองต้องให้เวลาในจ้างเยอะๆนะไม่ใช่ยื่นลาออกเดือนหนึ่งลาพักร้อนครึ่งเดือนมีเวลา2อาทิตย์นะใครจะมาแทนคุณได้แต่นี่ก็มันมาจากประสบการณ์ที่เราเห็นในอดีตว่าคนก็จะบ่นกันโอ้ยลูกน้องออกแล้วใครจะมาทำแทนทันงานสะดุดไม่มีใครสอนเราอย่างนี้ดีกว่าถ้ามีคนสอนว่าคนจะให้เวลาอันนี้ก็ใช่ไหมเทคโอเวอร์มันก็มีจนกระทั่งตอนจบเลยก็บอกว่าอย่าตัดสินใจออกเพราะเงินเยอะใช่ไหมออกไปเพราะคุณไปทำในสิ่งที่ถนัดกว่าในจุดแข็งของคุณอะไรเงี้ยคืออ่านจบปุ๊บเราก็จะจินตนาการโอ้โหถ้าเป็น CEO อ่านก็ต้องเรียกเลขาซีล็อกด่วนแจ้งนะหรือไม่ก็ CEO ไปบอก HR Director บอกผมอยากให้มี policy เรื่องการลาออกเนี่ยโดยใช้นี่เป็นไกด์ไลน์อันนี้ผมว่าเป็นคอลัมน์ที่ดีแล้วมันก็น่าจะดีเดี๋ยววันจันทร์นี้ดูผมก็จะเชื่อว่ามีคนจะขอไปมีคนจะลาออกเลยมีเหตุผลนึงอาจารย์ขออาจารย์ไปเรียนก็จะมีใช่มั้ยอันนี้ก็คือเรื่องง่ายๆใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีคนพูดถึงนะเราก็ปฏิบัติต่อมาแล้วเทคเอาไว้มันก็มีเยอะไอ้เคสคอลัมน์นี้อาจจะเป็นคอลัมน์หนึ่งที่ผู้อ่านมีความหลากหลาย CEO ก็ชอบคนที่จะลาออกก็ชอบผู้จัดการก็ชอบอันนี้เกณฑ์ตัดสินในแง่ของไปอ่านคนอื่นของคนอื่นนะพยายามนึกถึงคอลัมน์ใครที่พี่อดัมอดัมไรแอนเนี่ยที่จะไปอ่านเอ้ยมันน่าสนใจแต่มันคิดว่ามันน่าสนใจเลยเปิดเด็กก็ผมคิดว่าอันที่หนึ่งเลยคือเขาก็เลือกคนใช่ไหมว่าเอ๊ะคนไหนที่เขาจะไปสัมภาษณ์มีชื่อเสียงนะเสร็จแล้วบทสัมภาษณ์ของเขาเนี่ยมันก็เราสังเกตดูแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยแพทเทิร์นคำถามก็ไม่ได้แบบตายตัวฉะนั้นอดัมเขาก็เก่งในการถามนะก็พยายามจะดึงว่าใครมีเรื่องไหนที่เขาควรถามแล้วเขาก็มาเล่าเรื่องร้อยเรียงเข้าใจง่ายแล้วจุดประกายในแคเรียคนที่เขาไปสัมภาษณ์มาเขาเล่าให้ฟังว่าเขาประสบความสำเร็จเพราะมีเมนเทอร์ดีในช่วงตอนต้นแคเรียอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าไปสัมภาษณ์มาเขาประสบความสำเร็จผมยกตัวอย่างให้อยากเขามารวมเล่มเป็นชื่อ The Corner Office เนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์ President ของ Bill Gates Foundation ชาวญี่ปุ่นแล้วมิสเตอร์คนนี้เขาบอกว่าเป็นผู้บริหารเนี่ยอย่าไมโครเมเนจต้องไมโครอินเทรสเนี่ยผมก็จำได้ว่าเป็นผู้บริหารเนี่ยต้องไมโครอินเทรสหมายความว่าบริหารภาพใหญ่แต่พอเรื่องไหนน่าสนใจต้องเจาะลงไปได้อันนี้ก็คื
แต่อย่าไมโครแมเนจคือบริหารแต่เรื่องเล็กๆนะสนใจแต่เรื่องเล็กไม่สนใจภาพใหญ่ต้องไมโครอินเทรสคือมองภาพใหญ่ได้จบได้กลับขึ้นมาได้เนี่ยเราก็มันมีเทคเอาเวย์นะของคนนี้อย่างนี้เป็นต้นด้วยผมว่าที่บอกว่าคอลัมน์ของเขามันโดดเด่นเป็นอย่างนี้แต่ละคนมีเทคเอาเวย์ที่ไม่เหมือนกันในเมืองไทยผมก็อ่านของดร.พัสดุนะของอาจารย์พัสดุก็มีหลายคอลัมน์น่าสนใจโดยเฉพาะคอลัมน์ที่แกไปเห็นงานวิจัยหรือหยิบประเด็นจากหนังสือมาอันนั้นก็จะมันก็เป็นวัตถุดิบของเราไปหาต่อไปค้นต่อแต่ว่าอาจารย์พัสดุจะไม่เหมือนผมไม่ตรงคอลัมน์เล่าเรื่องจะไม่ค่อยยังก็ไม่ค่อยมีนะคอลัมน์เล่าเรื่องมีไหมไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมีถ้าอาจารย์จะเป็นสไตล์คล้ายๆอะไรมาเชลโกสมิธจะคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันเชิญคุณปุ๊กเมตตาหรือเปล่าเมตตาเมตตายังไม่ได้ถามเลยหมดหรือยังครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเพราะตอนที่เขียนถามเรื่องทักษะในการเขียนดูเหมือนว่าจะคิดก็คือก็ต้องใช้ทักษะการเขียนนั่นแหละสำคัญเลยในการที่จะทำให้งานเขียนมันดีได้เพราะฉะนั้นดูเหมือนกับเป็นวิธีเดียวที่จะพัฒนาการเขียนได้คือเขียนใช่เขียนมันจะเยอะเขียนมันจะเยอะแล้วได้ฟีดแบ็กแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีที่ถูกต้องไม่ว่าในแง่ของการที่จะช่วยทำให้เราพัฒนาความสามารถในการเขียนได้เพียงแต่ต้องไปหาคนที่จะให้สิ่งนั้นเราได้คือให้ฟีดแบ็กถูกแล้วก็ให้เราพัฒนาได้ใช่ใช่ถูกต้องเข้าใจค่ะงั้นเราไปตัดต่อนะเอาเลย